ะกี้เราฟังไปแล้วนะคะว่าในภาพรวมของอนาคตในเรื่องของ AEC เรื่องของกำลังคนกำลังแรงงานนะคะทรัพยากรบุคคลจะเป็นในลักษณะไหนต่อไปค่ะถ้าหากเรามองในเรื่องของการเป็นทรัพยากรบุคคลที่เรียกว่าจะถูกหันถูกล่านะคะเรามีบริษัทนะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะคุณธิดารัตน์กาญจนวัฒน์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคไทยและเวียดนามในกลุ่มบริษัทอาร์เดโคประเทศไทยนะคะหากพูดถึงบริษัทอาร์เดโคนะคะเราอาจจะมองว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบริษัทติดอันดับนะคะของ Fortune Global 500เลยนะคะซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในเรื่องของบริการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลซึ่งท่านคงจะมาให้ความเห็นนะคะและมาให้แนวทางว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะถูกหันนะคะจะถูกล่าพูดฟังดูน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นการสร้างบุคลิกลักษณะแบบไหนที่จะถูกนายจ้างนะคะจ้างอย่างนั้นมากกว่านะคะสำหรับคุณธิดารัตน์นะคะท่านทำงานในระดับบริหารในบริษัทอาร์เดโกและบริษัทในเครือนะคะสำหรับทั่วประเทศไทยและเวียดนามโดยดูแลกิจการของบริษัทด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลการจัดหางานนะคะรวมถึงเรื่องการจัดหาผู้เชี่ยวชาญพิเศษในวันนี้ค่ะคุณธิดารัตน์นะคะจะมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของสุดยอดทรัพยากรมนุษย์โดยเรื่องของกรณีศึกษาจริงนะคะว่าทำอย่างไรแล้วเขาเผชิญกับอะไรบ้างนะคะถึงเรียกว่าเราจะหาคนดีๆมาให้บริษัทได้นะคะเดี๋ยวต้องกลับเรียนคุณธิดารัตน์กาญจนวัฒน์ค่ะกาญจนวัฒน์ขออภัยค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทางNSTDA ด้วยนะคะที่ให้โอกาสดิฉันเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมเชิงวิชาการวันนี้นะคะก็เห็นว่าเนื่องจากอยู่ในธุรกิจนี้มาหลายปีนะคะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาบอกเล่าแล้วก็คุยกันในเพอร์สเปกทีฟของการที่Labor Industry นี่เขามองหาคนอย่างไรนะคะแล้วก็มุมมองที่เราได้รับจากบริษัทที่เขาทำงานกับเราเนี่ยว่าเขามีปัญหาในการมองหาคนแบบไหนนะคะรวมถึงการได้แชร์เคสบางอย่างในเชิงธุรกิจที่เราอยู่มาในมุมของอาร์เดโกเองซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเหล่านี้มาแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกประมาณ 5,500 ออฟฟิศนะคะมีประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบอื่นๆที่ไม่ใช่โซน AEC ที่เรากำลังพูดกันอยู่วันนี้ก็จะมาคุยกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เขาเซตอัพนิดนึงมีการย้ายโพเดียมนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะวันนี้ท็อปิกที่ต้องคุยเป็นเรื่อง how to hunt นะคะฟังแล้วน่ากลัวคำพูดนี้ใช้คำว่า huntฟังแล้วมันต้องเหนื่อยยากมากการจะได้อะไรสักอย่างนั้นเราใช้วิธีฮันนะคะเดี๋ยวมารู้จักกันว่าทำไมวอร์ดดิ้งคำว่าฮันมันเกิดขึ้นในธุรกิจของเราในโลกของการที่จะจ้างงานใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำไมต้องใช้คำว่าฮันนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาว่าหัวข้อวันนี้เราพูดกันถึงเรื่อง AECนะคะในเรื่องของ AEC เนี่ยท็อปิกหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือการฟรีโฟลว์ของทางด้านของเลเบอร์นะคะก็ในส่วนของ AEC ที่เราพูดกันถึงเรื่อง free flow ของ labor market เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่7อาชีพที่พูดกันวันนี้นะคะโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเนี่ยใน7อาชีพนี้ก็มีปัญหาในตัวมันเองอยู่แล้วในเรื่องของ talent shortage นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดไว้ก็คือว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคือเรื่องของการไหลเข้าและการไหลออกใน AEC ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีแน่นอนของเราที่จะไหลออกไปไหนและอะไรจะไหลเข้ามานะคะคงต้องมาดูกันกันต่อไปนะคะว่าอาชีพไหนที่จะเป็นอาชีพที่มี impact แต่วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่อง how to hunt สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมี implication อะไรบ้างกับคนที่เป็น HR ในฟิลนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งคือเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทเป็น global leader มันเป็น plus หมายความว่ามีเรื่องของการได้เปรียบในการมี international database poolนะคะคือมีการที่จะหาคนยกย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้แต่ถ้าเป็นองค์กรที่เป็นเหมือนกับSME หรือว่ามีแค่ single location ในประเทศไทยก็จะเป็น challenge ที่จะทำอย่างไรที่จะสามารถพาคนเข้ามาหรือออกไปโดยที่ตัวเองไม่มี database pool เป็นของตัวเองอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรทางด้านของ HR ต้องมีความท้าทายในเรื่องที่เรื่องนี้นะคะซึ่งเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของ talent acquisition เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อนะคะดิฉันจะพูดให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยการรับสมัครพนักงานกับการสิ่งที่เราเรียกว่า talent acquisition เนี่ยมันมีความต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตำแหน่งที่เป็นมีความขาดแคลนหรือไม่พออยู่แล้วนะคะเป็นสาย professional ต่างๆในนี้จะเขียนเอาไว้มีอยู่3สายเป็นเรื่อง engineer accountant และ architect นะคะและที่สำคัญในเรื่องของ AEC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
จุดเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการใช้ภาษาหลายๆครั้งเนี่ยคนมี technical skill แต่ว่าขาดความรู้ทางด้านภาษาพอเวลาเราพูดถึงเรื่องการfree flow ของ labor ใน AEC เนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอขาดภาษามันทำให้ความเป็นไปได้ของการโยกย้ายแทบจะเป็นศูนย์ในตำแหน่งของคนที่มีสกิลตรงนั้นนะคะเพราะว่าขาดภาษาที่จะไปทำงานในแหล่งที่ต้องไปทำงานตามพื้นที่นั้นๆนะคะเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของ workforce mobilization ซึ่งมี2กลุ่มคือสกิลกับ non skill นะคะสกิลคือคนที่มีแรงงานที่มีทักษะลดจนถึงระดับ professional และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องดูว่ามันมีการโยกย้ายกันอย่างไรได้บ้างเมื่อมีการเปิดฟรีในการโยกย้ายได้แล้วนะคะรวมถึง non skill ด้วยว่าจากประเทศไหนจะย้ายไปประเทศไหนนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ employment supply chain service support นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันเองยังจับตาดูอยู่เพราะว่าการที่จะบอกว่าจะมีการโยกย้ายกันแล้วเนี่ยมันมีหลักการแล้วก็มีกฎระเบียบต่างๆอีกมากมายที่อาจจะทำให้นโยบายของการโยกย้ายนั้นเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้จริงหรือเกิดขึ้นได้ช้านะคะอย่างเช่นในเรื่อง work permit เรื่องโลจิสติกต่างๆระเบียบของประเทศเราค่อนข้างเยอะมากการที่จะให้ใครสักคนนึงเข้ามาทำงานในประเทศเราหรือเอาคนไทยไปทำงานต่างประเทศมันเป็นเรื่องยากดิฉันมีประสบการณ์จากเรื่องจริงคือว่าการที่เราจะเอาใครสักคนนึงคือคนไทยเนี่ยนะคะไปทำงานต่างประเทศให้กับบริษัทอื่นอย่างเช่นคู่ค้าของเราหรือว่าบริษัทที่มี potential คือที่สิงคโปร์มาเลเซียหรือบรูไนหรือประเทศอื่นๆก็แล้วแต่ที่พอจะมี job opportunity ที่ดีกว่าและจ่ายดีกว่าหากบริษัทที่จะต้องส่งคนงานหรือว่าคนทำงานของเราเนี่ยอยากหางานในประเทศนั้นๆมาผ่านเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี่เองเนี่ยจะส่งคนไปทำงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องผ่านการมีไลเซนส์ตัวหนึ่งคือ Overseas Recruitment License ฟังแล้วดูเหมือนง่ายนะคะว่ามันมีจ็อบเปิดที่สิงคโปร์คุณมาหางานที่ Adecco แล้ว Adecco ส่งไปสิงคโปร์มันไม่ง่ายแบบนั้นกฎระเบียบของเมืองไทยเนี่ยมันทำให้มีขั้นตอนมากมายที่ทำให้ไม่เกิดโอกาสนั้นขึ้นถึงแม้ว่ามีโอกาสอยู่นะคะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์เขาสามารถส่งคนของเขาเนี่ยไปทำงานที่เมืองจีนง่ายๆหรือไปทางด้านยุโรปได้โดยที่เงื่อนไขของการส่งคนไปทำงานที่นั่นมันง่ายกว่าของเมืองไทยเยอะนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะภาพที่เห็นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในประเทศในซีของ global platform ที่วางภาพโลกให้เห็นแบนๆเนี่ยนะคะจะเห็นการไหลหมุนเวียนของคนเนี่ยทางซีนี้จะเป็นทางด้านของ US Canada นะคะลูกศรที่พุ่งเข้าไปนะคะจะเป็นทั้งหมดจะเห็นว่าพุ่งไปอยู่ทางด้านของเมืองจีนค่อนข้างเยอะนะคะทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทางท่าน US ก็ดีหรือว่าทางคนที่มาจากโซนเอเชียก็ดีเนี่ย job opportunity อยู่ที่นี่ถ้าดูจากลูกศรสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของสิ่งที่มี job อยู่ในโลกแพลตฟอร์มของโลกเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือว่าเขา migrate คนจากที่ที่มีoverในเรื่องของ over supply นะคะหรือไม่มีงานทำในเรื่อง global crisis เนี่ยย้ายกลับเข้าไปอยู่ในสิ่งที่มีการเกิดงานขึ้น Adecco เองมีส่วนในการทำให้มี workforce mobilization ในการ move คนที่เป็นตำแหน่งทางด้าน professional แล้วก็ management ค่อนข้างมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะคะ เพราะว่าในแถบของเมืองจีนเองเนี่ยก็จะมีความต้องการของระดับ manager ประมาณ 100,000 คนในขณะที่เขามีเพียงแค่ 5,000 กว่าคนเท่านั้นแปลว่ายังมีความต้องการอีกมากมายนะคะแล้วก็ในส่วนของ East Europe กับ West Europe ก็ดีมันก็จะมีภาพคล้ายๆกับ AEC ของเราที่เกิดขึ้นในอนาคตคือการ move ระหว่างกันในประเทศที่มีตำแหน่งงานให้ทำนะคะแต่ว่าเงื่อนไขของเขานั้นมันเอื้ออำนวยกว่าในขณะที่ประเทศเราเนี่ยยังติดอีกหลายอย่างถ้าเราจะส่งคนของเราจากตรงนี้เนี่ยไปทำงานยังที่เหล่านี้มันมีเงื่อนไขที่ทำให้ทำไม่ได้มากเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าในโซนของเอเชียที่ส่งคนไปทำงานเมืองจีนเนี่ยจะเห็นว่าทุกประเทศมีไปหมดเลยมาเลเซียสิงคโปร์แต่ไม่มีไทยแลนด์ไปค่อนข้างน้อยมากเพราะติดขัดเรื่องของนโยบายทางด้านของการส่งคนไปทำงานต่างประเทศนะคะพูดถึงเรื่องที่บอกว่าทำไมถึงใช้คำว่าฮันนะคะผู้ที่สมัครงานเนี่ยจะมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มนึงเราเรียกว่าเป็นพวกพาสซีฟนะคะกับอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเป็นพวกที่แอคทีฟกลุ่มคนที่เป็นแอคทีฟจะเป็นตัวชัดๆแถวหน้าๆนี้คือคนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนงานอยากหางานทำด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าไม่พอใจกับการทำงานที่มีอยู่แล้วหรือมองหาโอกาสใหม่คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่เป็นแอคทีฟเขาจะคือคนที่เริ่มต้นฝากเรซูเม่ไปในที่ต่างๆส่งไปตามสมัครงานโดยตรงกับบริษัทต่างๆแต่ในความเป็นจริงนั้นน่าจะมีคนอีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่าเป็นพวกที่เป็น
ทางด้านของ passive ข้างหน้านี่จะเป็น active นะคะโทษทีค่ะข้างหลังนี่จะเป็นพวกที่เป็น passive คือพวกที่ไม่ได้อยู่ในฟิลของคนที่จะมาหางานแต่ว่าในสถิติแล้วเนี่ยจะพบว่าคนที่ได้งานจริงๆเนี่ยคือคนที่เป็นพวก passive candidate มากกว่า active candidateนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะในแง่ขององค์กรเองเนี่ยองค์กรเจอคนมากมายเลยที่เข้ามาสมัครงานเจอเข้าคนที่เข้าไปหางานอยู่เนี่ยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนที่ใช่สำหรับองค์กรเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์ตามที่มีสถิติของทาง UK ทำมาเนี่ยนะคะเป็นคนที่อยู่เป็น non active candidate เขาอยู่นิ่งๆเขาไม่ได้หางานเราเป็นคนหาเขาเราต้องเป็นคนไปหันเขาเราต้องไปรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะคะแล้วไปถึงเขาอย่างไรคอมมูนิเคทกับเขาอย่างไรแล้วเขาถึงจะเป็นแคนดิเดตของเราได้อันนี้คือทำให้เกิดไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามที่มี unemployment rate ที่ยังดูสูงอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีปัญหาของการหาคนนะคะเขาก็มีปัญหาในเรื่องของ talent shortage แล้วก็ talent war ของการแย่งชิงตัวคนที่มี professional ในสายนั้นๆเกิดขึ้นค่ะนะคะเช่นกันในแง่ของ recruitment challenge ตลอดเวลา12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในซอสที่ทำคือทาง UK leading online HR resource เนี่ยพบว่า 95% เนี่ยจะบอกเป็นเรื่องของ poor quality of candidate คือมี candidate ละเวลาสมัครงานเปิดขึ้นมาปั๊บมีคนเยอะแต่หาคนไม่ได้เพราะว่า quality candidate นั้น poor นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ HR challenge เจออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความต่างกันละหลักกับการที่ทำ recruitment ธรรมดากับการหา talent acquisition ในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ในองค์กรเหล่านี้เนี่ยให้มาหามี investment เยอะขึ้นของการ form unit ในองค์กรเนี่ยไม่ใช่แผนกสรรหาว่าจ้างอย่างเดียวแล้วจะมีหน่วยงานหนึ่งขององค์กรที่คุณที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่เรียกว่าแผนก talent acquisition นะคะเป็น talent acquisition ที่ต้องเอาเรื่องของดูแลเรื่อง employer branding แล้วก็มี talent pipeline managementในการดูแลอย่างถูกต้องเข้ามาเพื่อจะทำให้หาคนเข้ามาป้อนองค์กรได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทันเวลามากขึ้นมากกว่า traditional recruitment ปกติที่มีอยู่ค่ะเช่นกัน challenge ของ HR people เนี่ยถ้าให้ตอบเขาก็จะบอกเลยว่า talent acquisition เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดขององค์กรที่ทำอยู่นะคะขณะที่เรื่องอื่นๆยังมีความสำคัญรองลงมาเพราะฉะนั้นเป็นตัวยืนยันว่าทำไมถึงต้องรู้ว่าการที่จะหา talent ถูกต้องนั้นควรจะบริษัทควรต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นองค์กรจะหา talent ให้กับองค์กรของตัวเองต้องเข้าใจก่อนว่า strategic business objective ของตัวเองที่ไหนนะคะถ้าหากว่าองค์กรวันนี้เนี่ยจะเปิดตัวเองเข้าไปสู่ถึง AEC แปลว่าอะไรแปลว่าตลาด AEC นั้นเนี่ยเป็นตลาดสำหรับใครset competency ที่เขาจะหาคนในตำแหน่งที่จะต้องหาในอดีตมันเปลี่ยนไหม set competency อาจจะเปลี่ยนแล้วมีความสำคัญเรื่องภาษามากขึ้นมาไหมมี competency บางตัวที่จำเป็นสำหรับการที่จะต้องหาคนคนนั้นไปทำงานยัง location ที่ไม่ใช่ location เมืองไทยต่อไปแล้วหรือเป็น location เมืองไทยแต่ว่าต้องการคนที่มีความสามารถมากไปกว่าเดิมที่เคยเป็นตำแหน่งอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรต้องชัดเจนก่อนว่าbusiness objective จากวันนี้ที่มี AEC แล้วเนี่ยหน้าตาต้องเป็นแบบไหนจากนั้นแล้วถึงจะต้องมาเซตว่า target candidate เป็นใครเขาอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเขาคือคนที่สกิลแบบไหนใช่แบบไหนที่ไม่ใช่นะคะจากนั้นแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคือการที่ต้อง define เรื่องของ sourcing channel ว่าเอ๊ะตกลงจะใช้วิธีการ sourcing แบบปกติได้หรือเปล่าลงสมัครหาพนักงานธรรมดาพอไหมใครๆก็ทำเหมือนกันใครๆก็แย่งคนแบบเดียวกันเราจะทำยังไงให้ sourcing channel ของเรานั้นเนี่ยเป็น sourcing channel ที่ดูแล้ว attractive ที่สุดหรือเราไปถึงกลุ่มคนที่เราต้องการหาที่สุดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วคุณก็จะกลับมาเจอ situation ที่ว่ามีคนมาสมัครงานเยอะมี quantity แต่ไม่มี quality นะคะ end result คือคุณไม่ได้คนอยู่ดีนะคะอันนั้นก็คือ เราจะคุยกันต่อว่า sourcing channel ถ้าทุกคนรู้ในอดีตก็คือการลงรับสมัครทางด้านของหนังสือพิมพ์ก็ดีนะคะ referral ก็ดีหรือว่าการจัดแคมปัสต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นเหมือนกับ traditional way เดี๋ยวดิฉันจะ walk through สิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในขณะนี้แล้วก็ในอนาคตต่อไปว่า sourcing channel ที่ดีและ strategy ที่ดีมันจะไปทางไหนได้บ้างนะคะ competitive compensation เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ของ talent shortage นะคะแปลว่าอะไรวันนี้ talent ที่อยู่ในองค์กรของคุณเนี่ยเขาก็เป็น passive candidate คนหนึ่งนะคะเขาไม่ได้อยู่ในฟิลของการหางานแต่ถามว่าเขาถูก protect จากการถูกคนหันได้ไหม
นั่งเฉยๆนะคะ good candidate นั่งเฉยๆก็มีคนมาหานะคะมีคนมาหาถึงเขามีคนมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าที่ใหม่ opportunity เป็นยังไงงานน่าสนใจขนาดไหนยังไม่เคยคิดจะเปลี่ยนงานเลยพอได้ยินได้ฟังก็เลยคิดได้ว่าก็น่าจะลองไปดูเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าเวลามี opportunity เหมือนไอติมมันต้องชิมสักหน่อยถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแคนดิเดตเองเนี่ยก็อยากรู้นะคะว่าถึงแม้จะแฮปปี้อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่องค์กรอยากจะให้อยู่ไปนานๆเนี่ยพอมี opportunity วิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็ไปนะคะ competitive compensation เป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรต้องคอยอัปเดตนะคะว่ามันมี compensation structure มีการจ่ายอะไรบางอย่างเนี่ยมัน meaningful หรือว่ามันไม่ meaningful ต่อไปแล้วในยุคแต่ละยุคในการที่employee move จาก generation baby boom gen x แล้วมา gen y จนถึง gen สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยno more meaningful กับเขาอีกแล้วหรือเปล่ากับการที่จะ retain คนกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้น talent acquisition ไม่ใช่ challenge เดียวขององค์กรเป็นเรื่องของการ retain talent ด้วยว่าทำอย่างไรที่คุณจะ retain เขาไว้ให้อยู่กับองค์กรได้นานระดับพอสมควรไม่ใช่นานตลอดไปนะคะมันไม่มีอีกแล้วที่จะนานตลอดไปนะคะAdecoอยากแชร์นิดนึงค่ะว่าเราทำ recruitment หา talent องค์กรเนี่ยเราทำด้วยเรื่องง่ายๆ3เรื่องนะคะคือเรื่องที่1เราดูเรื่องของ can do can do เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆคือดูว่าคนที่มาสมัครงานหรือคนที่จะหางานนั้นเนี่ยมีทักษะความรู้ความสามารถพอที่จะทำงานนั้นได้หรือเปล่าเรื่องที่2คือเราจะดูว่า attitude motivation ของเขาเนี่ยมันทำให้เขามี drive ของการทำงานต่อไปไหมนะคะเรื่องที่3คือดูว่าเขามี fit ability หรือเปล่า working environment ที่เขาจะไปอยู่ในองค์กรที่จะไปนั้นเนี่ยเขาใช่ไหมลักษณะการทำงาน work function environment เนี่ยเขาใช่คนที่ fit หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ close loop ของ can do will do will fit ที่สุด likely ว่าจะเกิดการ high right นะคะคือการจ้างที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้คนอยู่กับองค์กรได้นานขึ้นนะคะง่ายๆก็คือมันเหมือนกับ iceberg theory นะคะที่ดูจากการที่จะดูในเรื่องของทักษะความสามารถเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เห็นได้จากเรซูเม่ง่ายๆดูจาก behavior ดูจาก characteristic ที่เขามีจากการ interview ระดับหนึ่งนะคะตรงนี้นั่นแหละค่ะที่ทำให้เราพอจะ identify ได้ว่าคนนี้มี can do แต่เมื่อมีกระบวนการทำ assessment มากขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยเราจะต้องทดสอบทัศนคติแรงจูงใจของเขาว่าเขายังพร้อมที่จะอยู่ในงานนี้ได้ไหมและเช่นกัน value ของเขาตรงกับ value ขององค์กร culture ไหมหรือลักษณะงานที่จะย้ายเขาไปทำงานเนี่ยเขาใช่ไหมนะคะอันนี้คือสั้นๆในแง่ของ methodology ที่ Adecoใช้อยู่ชาร์ตนี้นะคะจะเป็น combination ของการที่เรา hire คนเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรามองถึงcapability คือความรู้ความสามารถของเขากับความ suitability คือความ fit ของเขาเนี่ยหากมันดูด้วยกันแล้วเราจะพบว่าคนสีแดงตรงนี้คือคนที่องค์กรไม่อยากได้ที่สุดคือคนที่งานนั้นก็ทำไม่ได้แล้วก็ฟิตไม่ได้เป็นคนที่เราอยากให้เขา exit ไปให้เร็วที่สุดถ้าอยู่ในองค์กรของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคนที่คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทำงานได้ด้วยแล้ว best fit คือคนที่องค์กรอยากเอาไว้นานที่สุดอันนี้คือ dream employee ของเราแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงเราไม่มีใครทุกคนที่หมุนไปอยู่ในแคตตากรีทางนี้ได้หมดเลยในองค์กรนึงไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่2ซีกนี้นะคะซีกที่1คือคนที่เป็น can do not fit คือใครคนกลุ่มนี้เนี่ยทำงานได้แต่รับรองว่าอยู่ไม่นานก็จะเป็นพวกมือปืนรับจ้างถามว่าองค์กรบางครั้งต้องเอามาอยู่ได้ไหมต้องเอามานะคะเอามาเพื่ออะไรเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถของเขาแต่องค์กรต้องเตรียมพร้อมในการที่จะมีการtransfer knowledge and skill ให้กับคนที่เขาคิดจะอยู่กับองค์กรต่อไปอาจจะเป็นคนกลุ่มนี้นะคะคือเป็นคนที่มี value มี attitude อยากอยู่กับองค์กรแต่ว่าทักษะความรู้ความสามารถยังไม่ถึง level ที่จะทำให้องค์กรพัฒนาได้หรือ drive องค์กรได้คู่นี้จะต้องทำงานแพร่กันนะคะถึงจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ย move ขึ้นไปให้มีคนอยู่ตรงนี้เยอะที่สุดคนที่ไหลออกจากองค์กรหลายๆคนจะไหลออกไปโดยลักษณะของคนต่างๆเหล่านี้ข้างล่างทำให้เกิดการหมุนเวียนใน labor workforce นะคะAdecoเองก็มีประสบการณ์ในการทำเรื่องของ recruitment แล้วก็ทำเรื่อง sourcing ที่รู้ว่าการหาคนหรือ hunt คนเนี่ยในบาง job เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องทำทุกวิถีทางที่เราจะทำให้ได้คนมาเพราะว่ามันมี issue ของการที่มีคนที่เป็น active candidate กับ passive candidate นั่นคือตัวสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะไป hunt เขาที่ไหนนะคะเราจะทำยังไงให้เข้าถึงเขาว่าเขาจะได้ยินข่าวของเราเขาจะได้ยินข่าวของการเปิดจ็อบที่รับงานอยู่
เพราะเขาเป็นแพสซีฟเขาก็ไม่มานั่งหางานให้รู้หรือว่ามาตามข่าวให้รู้หน้าที่ของนายจ้างหรือองค์กรต่างหากที่จะทำยังไงให้ไปถึงเขาแล้วบอกเขาว่าขณะนี้มีโอกาสที่อะไรอยู่ในความสนใจของเขาไหมบอกเขาอย่างไรเขาถึงจะสนใจแล้วอยากมานะคะเป็นเรื่องท้าทายที่องค์กรต้องทำให้ฮันติ้งของตัวเองนั้นประสบความสำเร็จอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราทำให้กับเขาเรียกว่า recruitment process outsourcing ที่ทำให้หน่วยงานใหญ่ oil and gas industry นี่เราก็ต้องทำตั้งแต่หาคนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของ engineer ภาษาหรือในแง่ของตำแหน่งของ account ที่มีความจำเป็นต้องรู้ภาษาเพราะว่ามันเป็น base ที่เปิดเบสในเมืองไทยแต่ว่า migrate job ทั้งหมดของคนเอสของคนประเทศอื่นมาทำงานที่เมืองไทยแปลว่าสกิลได้แล้วภาษาต้องเป็นอีกตัวหนึ่งคือ account แล้วถ้าทำงานให้ญี่ปุ่นต้องได้ภาษาญี่ปุ่นลงมาเป็น account ที่เอางานของประเทศที่บริษัทน้ำมันนี้อยู่ที่ US ย้ายเบสมาทำเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าที่นี่เป็นฮับเนี่ยนะคะก็ต้องได้คนที่พูดภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ในการไปหาคนเหล่านี้ให้เจอบางครั้งเราเจอสกิลที่แบบแรร์มากๆคือเป็นคนที่ต้องพูดภาษาบางภาษาซึ่งเป็นภาษาที่ยากมากนะคะอาจจะมีคนเพียงแค่ไม่เกิน15คนในประเทศไทยที่พูดได้ถามว่าอเดโก้ทำอย่างไรอเดโก้ต้องไปหาว่าเขาอยู่ที่ไหนคอมมูนิตี้เขาคือใครเขาอยู่ที่ไหนแล้วเราถึงจะไปบอกเขาได้ว่าตอนนี้มีโอกาสที่อยู่เขาคือแพสซีฟแคนดิเดตทั้งสิ้นนะคะบางทีเราต้องหาคนที่ได้ customer service skill แต่ว่าได้ภาษาบาฮาซ่านะคะเราก็ต้องเข้าไปทำถึงที่มหาวิทยาลัยที่มาเลเซียเพื่อจะหาคนเหล่านี้หรือเข้าลงไปดูที่มหาวิทยาลัยทางใต้ของเราเพราะมีบางส่วนเข้ามานั่นคือเราต้องหา sourcing channel ที่ถูกต้องแล้วก็ไปหาเขาให้ถึง communicate เขาให้ได้อันนั้นคือ case study ที่มีอยู่นะคะในส่วนของเรื่องอื่นๆเนี่ยที่จะพูดถึงก็คือว่าวันนี้บทบาทของเรื่องโซเชียลมีเดียสำคัญมากนะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยใครจะคิดเลยว่าวันที่เกิดขึ้นหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีบทบาทของการเข้ามาอยู่ใน recruitment industry หรือในเรื่องของ sourcing channel ของเราอย่างทุกวันนี้นะคะsourcing channel ที่เราจะพูดถึงในเรื่องโซเชียลมีเดียมี3ตัวที่อยากพูดนะคะคือเรื่องของ LinkedIn นะคะแล้วก็เรื่องของ Facebook แล้วก็ Twitter 3ตัวจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะมากมายแต่ทำไมต้องพูด3ตัวนี้ใครก็ตามที่เป็นทำหน้าที่ในการฮันต์คนหรือหาคนให้กับองค์กรเนี่ยวันนี้ดูเบาไม่ได้นะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลมากคนหลายคนองค์กรเองเนี่ยก็จะมองว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากเนี่ย how powerful ของโซเชียลมีเดียมันเช่นกันถ้ากลับไปดูลึกๆที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดกลับไปว่าทำอย่างไรคุณจะสื่อสารให้คนที่เป็น passive ซึ่งเราเชื่อแล้วว่าเป็นคนที่มี success ในการที่จะเป็น good candidate หรือว่าเป็น bright hiring เนี่ยเยอะที่สุดเนี่ยเขาได้ยินเรื่องขององค์กรได้ยินเรื่องของเรานะคะ social media วันนี้เราจะเห็นว่าอย่าง LinkedIn นี้เป็นอันดับหนึ่งนะคะที่มีการตื่นตัวเยอะมากถ้าดูจาก statistic เนี่ยเราจะเห็นมีคนทำ study เอาไว้นะคะปี2010 11 12นะคะมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คสำหรับ recruitment เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่าง aggressive growth นะคะตั้งแต่ปี2010 2012มาขณะที่ตามมาด้วย Twitter กับ Facebook เพราะฉะนั้นมันเกิดทำไมมันถึงเป็น LinkedIn เพราะว่า LinkedIn เป็นอะไรที่ LinkedIn มันเป็นที่ที่คนที่เป็น professional ในทุกๆ industry เนี่ยเขาเข้าไปเป็น member อยู่ในนั้นแล้วก็มันมี search engine บางอย่างที่ allow ให้คนที่เข้าไปเป็น membership เนี่ยสามารถ connect กับคนเหล่านี้ได้โดยที่มี engine search engine เป็นตัวช่วยมี tool ที่ดีแล้วมัน open to public นะคะถ้าคุณเกิดจะต้องเปิดบริษัท AC ขึ้นมาในวันนี้เนี่ยถามว่าคุณจะต้องหาคนไปทำงานที่มาเลเซียคุณอยากจะจ้าง local คุณต้องไปที่นี่แล้วล่ะค่ะไปดูว่าใครที่มี skill set ที่คุณต้องการSearch Engine เขา powerful มากคุณสามารถเข้าไปดู skill set ของคนในโลเคชันที่คุณอยากไปเช่นเดียวกันถ้าเกิดเขาเป็นบริษัทสิงคโปร์หรือบริษัทมาเลเซียจะมาเมืองไทยเขาต้องการจ้างคนไทยสื่อนึงที่เขาจะทำเขาก็ทำผ่านตัวนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้ที่คุณนั่งอยู่ในห้องนะคะจะเป็น candidate หรือจะเป็นคนที่จะหาคนทำงาน networking ตัวนี้นะคะเป็น powerful tool ของการที่จะ hunt นะคะ talent เข้าไปอยู่ในองค์กรของคุณอย่างมากปี2012ประมาณสถิติปีที่แล้วนะคะคนที่เป็นเมมเบอร์ของ LinkedIn นี่มีประมาณ134ล้านนะคะ50กว่าล้านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใน US อีกประมาณ75ล้านเนี่ยอยู่ outside US นะคะแล้วก็ประเทศหนึ่งที่อยากพูดก็คืออินเดียมีอยู่13ล้าน
นะคะถ้าเมื่อกี้กลับไปดู mobilization workforce ที่โชว์ให้เห็นจะบอกว่าคนอินเดียเนี่ยย้ายไปอยู่ประเทศอื่นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะ position ที่เป็นทางด้าน IT เพราะว่า1ภาษาได้สกิลได้เขาคือ skill set ที่ fit forโดยเฉพาะ AEC คุณอาจจะต้อง end up จ้างคนอินเดียที่ทำทางด้านนี้อีกมากมายแล้วเขาก็พร้อมถูกเทรนมาว่าจะต้องออกไปข้างนอกออกนอกประเทศอยู่แล้วคนที่อยู่ประเทศนี้นะคะส่วนเมืองไทยล่ะคะ เมืองไทยนั้นเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอะเมมเบอร์ของ LinkedIn มีประมาณสักแสนถึงแสนเพียงช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาทันทีคือ 500,000 นั่นคือคลังของ professional ที่อยู่ในนี้นะคะมีหลายอินดัสทรีมากคุณจอยกรุ๊ปไหนคุณเลือกได้เลยว่าเขามีกรุ๊ปที่เขาอินเทรสอะไรมันไลค์ลี่ว่าจะเป็นเวลาเขาจอยกรุ๊ปที่เขามีอินเทรสอยู่เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าเป็นสกิลเซ็ตหรือจ็อบที่คุณจะหาเขาก็จะอยู่ในนั้นนะคะเมื่อกี้พูดถึงเมืองไทยประมาณ 500,000 สิงคโปร์นะคะอยากพูดถึงในเอเชียสิงคโปร์มีประมาณ1ล้านนะคะแล้วถ้าเรียกในแง่ population ของเขาเนี่ยแต่คนของเขาไม่มีฟาร์มเมอร์อย่างเราเพราะฉะนั้นสัดส่วนเขาเป็นถึง 20% ของคนในประเทศของเขาแต่ประเทศของเราเนี่ยดิฉันยังไม่อยากเทียบเพราะว่ามันมี workforce population หรืออยู่30กว่าล้านแต่เรามีประมาณ 500,000 นะคะเพราะฉะนั้นมันยังห่างอีกเยอะแต่ดิฉันเชื่อว่าตัวเลขนี้จะพัฒนาเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น HR ทุกท่านหรือว่าองค์กรทุกท่านและกระทั่งตัวผู้สมัครงานเองเนี่ยก็จะตระหนักแล้วล่ะค่ะว่า powerful ของ social network วันนี้มันมีผลเยอะในการที่จะต่อยอดของการทำ hunting หรือ sourcing channel ที่ powerful นอกเหนือไปจาก traditional อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าเวลาเราทำ recruitment เราทำอย่างไรมันก็จะไม่พูดถึงข้อนั้นนะคะสำหรับ Adecco เองนะคะก็จะบอกว่าเราเองเราก็ตระหนักดีของการที่ technology base มัน moveไปแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนกันเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยการที่เราจะไปแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่บอกวันนี้และพรุ่งนี้ทำนะคะบริษัทเองต้องเตรียมพร้อมย้อนหลังหลายปีในเรื่องของ IT infrastructure นะคะให้พร้อมว่าตัวเองจะต้องมีในเรื่องของเว็บไซต์ database system ที่เหมาะสมอันนี้คือ Adecco case จริงๆที่ทำอยู่นะคะเราเริ่มต้นทำแต่ปี 2008-2009 เว็บไซต์เราเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างที่จะต้องเป็นลักษณะของ Thought Leadership เว็บไซต์สิ่งที่เป็นของเรานั่นคือเราก็จะแชร์ในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการสมัครงานหรือว่าเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของ human resources issue ต่างๆนะคะให้คนที่เขาไม่ต้องการหางานเนี่ยเขาก็ยังเข้ามาหา knowledge and sharing เราได้เพราะว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยมันมี critical point หลายๆเรื่องที่จะต้องให้เข้าใจว่าองค์กรจะไปใช้ถูกต้องต้องมี strategy ด้วยเพราะว่าโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง transparent ต้องเป็น knowledge sharing นะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นในเรื่องของ employee โทษนะคะ employer branding นะคะการที่เราจะไปสื่อสารกับเขาโดยผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็น powerful ที่จะไปถึงคนได้เยอะมากเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เราอยากจะสื่อสารเขาบ้างคนที่เขาอยากจะสมัครงานกับเราเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเข้ามาอยู่ในองค์กรเราแล้วเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไรสภาพการทำงานเป็นอย่างไรเขาเข้ามาแล้วมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆน่าสนใจหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำการผ่านคอมมูนิเคชั่นผ่านระบบที่เรามีอยู่นะคะจากนั้นแล้วสำหรับ Adecco เองเนี่ยก็เริ่มต้นมา access เข้าไปในเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียคือที่กล่าวทั้งหมดนั้นนะคะตั้งแต่ปี2010คือเริ่มตาม mobile application ทางด้าน iPhone นะคะแล้วก็มาเริ่มปี2011ที่ BB Android แล้วล่าสุดก็คือแพลตฟอร์มสุดท้ายก็คือเท่ากับที่ Windows Phone คือครบทุกอย่างแปลว่าอะไรเราก็ตามเทรนด์นะคะ Gen Y Gen X เขาก็ไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็อยากจะใช้ mobile application บนมือถือเขาก็อยากเพียงแค่กดแค่ปลายนิ้วเข้าไปดูหาจ็อบหา knowledge หาทุกอย่างบนตรงที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือโมบายแอปพลิเคชัน Adecco เองก็ follow through technology base ตรงนี้ด้วยเพื่อจะเราจะได้มีความสามารถในการหา sourcing channel ให้กับลูกค้าหรือว่าองค์กรได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ communicate อะไรก็ตามเหล่านี้เราก็จะ communicate ทุกอย่างผ่านโซเชียลมีเดียหมดแล้วก็เร็วมากจะบอกสักครั้งหนึ่งว่าวันนี้มีจ็อบที่ไหนเนี่ยเราสามารถอีเมลบลาสต์ทีเดียวถึง target candidate ที่เขา sourcing โดย system แล้วเนี่ยเขาน่าจะใช่เขาจะรับข่าวสารตรงนั้นหรือว่าตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าที่ผ่านมาเรามีการทำรับสมัครของแอร์ไลน์ flight attendant นะคะเมื่อ2-3 เดือนที่ผ่านมาเงียบมากกับการที่จะลงในเรื่องของแอดก่อนนี้ถ้าทำประมาณ5ปีที่แล้วต้องลงแอดแล้วเล่าแล้วก็ลงทีหลายๆหน้าถ้าคุณเห็น donation มันจะมีหน้า classify 5ปี10ปีที่แล้วนี่เต็มไปหมดเลยวันนี้ไม่เห็นเลยเหลือแผ่นเดียวอันนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะ5ปี10ปีที่แล้วเวลาลงแอดรับสมัครลูกเรือทีต้องลงเยอะมากวันนี้ไม่ได้ลงเลยค่ะคือผ่านโซเชียล
แล้วก็ในเรื่องของโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้วก็เป็นเหล่านี้มีคนมาแอพพลายล้นหลามนะคะมีปัญหาที่จะต้องสกรีนเอาอย่างไรแล้วก็ใช้เวลาให้มันมี efficiency ที่สุดเพราะฉะนั้นมันเป็น powerful ของโซเชียลมีเดียสำหรับการทำ sourcing channel นะคะเกือบสุดท้ายแล้วค่ะก็คือสรุปว่าเทรนด์ของ talent acquisition ที่จะพูดถึงมี3เรื่องวันนี้คือเรื่องเทคโนโลยีนะคะแบ่งปันแล้วว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนเว็บไซต์เนี่ยจะต้องบอกคือเราต้องมองตัวเองว่าวันนี้เราต้องมาร์เก็ตตัวเอง product แล้วก็คอมมูนิตี้ของตัวเองด้วยเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของ talent shortage นะคะแล้วก็เป็น talent war แล้วก็เป็นเรื่องของ passive candidate ที่ผู้ที่ฟังนะคะแล้วผ่านอะไรที่มันจะถึงและ powerful ที่สุดแล้วก็ใช้เงินน้อยที่สุดก็จะเป็นเรื่องของ mobile application นะคะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของ proactive recruitment เพราะว่า candidate ที่ดี passive คนที่ทำ recruitment ต้อง proactive นะคะต้องมีการ management เรื่อง talent pipeline management รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไปหาเขาให้เจอได้เขามาแล้วก็ต้องเก็บเขาไว้แล้วรู้เขาว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ใช่อีก5ปีเขาอาจจะใช่นะคะไปเป็นpool ของ candidate ที่เข้ามาเป็นเด็กจบใหม่วันนี้อีก5ปีเขาจะคือ5 year experience candidate ทำอะไรกับเขาหรือเปล่ามีการดูแลเขาได้ดีไหมบริหารจัดการเขาดีไหมมีการคอนเนคกับเขาได้หรือเปล่าจากเวลาผ่านไปอีก5ปียังกลับไปหาเขาได้ไหมนะคะ expanding network นะคะนั่นคือสิ่งที่คนที่ทำในเรื่องของ talent acquisition ทำ 3-4 อย่างนี้นะคะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของ marketing ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคนที่เป็นนายจ้างเองวันนี้เนี่ยอย่ามันไม่ใช่โลกของการที่คุณกำลังรับคนเข้าทำงานนะคะ candidate เขาหางานที่เขาอยากทำนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรเองต้องทำเรื่อง marketing ต้องดูแลเรื่อง employer branding นะคะต้องรู้ว่า branding ของตัวเองอยู่อย่างไรในโลกของnetwork ในโลกของออนไลน์ doesn't matter ว่าคุณจะบริษัทเล็กหรือใหญ่มันเป็นเรื่องของ content บนเว็บเป็นเรื่องของออนไลน์ content และ content is king นะคะหลายๆบริษัทที่ success เพราะว่าวางอยู่บนโลกที่ถูกต้องนะคะเขาอาจจะสามารถ attract candidate ที่ดีเข้ามาทำงานได้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นบริษัทที่เพิ่ง start upยังไม่ได้มีรายใหญ่โตแต่ว่ามี employer branding ที่ชัดเจนแล้วสื่อสารได้ถึงคนที่ถูกต้องทำ marketing ได้ถูกวิธี talent ก็จะมาหานะคะ candidate experience management เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องมีการแชร์เพื่อให้เขารู้ว่า culture ในองค์กรของคุณนั้นเป็นอย่างไรเรื่องที่ดีก็คือว่ามันจะทำให้คนที่เขาจะเข้ามาในองค์กรของคุณเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่เขาจะไม่มานะคะแล้วถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอะไรที่ fit กับเขาก็จะมาเพราะฉะนั้น3เรื่องเหล่านี้ก็จะเป็น strategic trend ในการทำ talent acquisition ในอนาคตนะคะสุดท้ายนะคะ key takeaway ที่จะพูด3เรื่องก็คือเรื่องของ process talent pipeline management นะคะสำคัญที่สุดแล้วที่ต้องกลับไปดูนะคะว่า process ต้องไปทำอย่างไร system technology กลับไปดูว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังโดยเฉพาะถ้าคุณจะก้าวข้ามไปสู่เรื่องของ AEC เนี่ยแพลตฟอร์มทุกอย่างมันไม่มี boundary ทุกเรื่องของเราก็ต้องสลาย boundary หมดเช่นกัน recruitment วันนี้ recruit คนในประเทศไม่ได้ถ้า recruit คนที่อื่นจะทำอย่างไร process ได้ไหม system ได้ไหมนะคะที่สำคัญคือ people traditional HR วันนี้ไม่ใช่ต้องเป็น marketing HRนะคะ HR ต้องรู้ว่าวันนี้เราอยู่ในโลกของ talent shortage talent war เขาจะทำอย่างไรให้เป็นจาก traditional HR ไปเป็น marketing HR ค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ